มเคส casey.com นะครับวันนี้ผมมีปากกามหัศจรรย์ aPent นะครับที่ทำให้ชาว iPad เนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับผมใช้คำว่าปากกานะครับเพนนะครับก็คือไม่ใช่ Stylus นะครับถ้า Stylus ก็คือหัว Stylus มันจะเป็นหัวอย่างนี้กลมๆอย่างนี้เรียกว่า Stylus นะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ในการจิ้มในการกดก็โอเคนะครับหรือว่าเขียนบางอย่างก็พอใช้ได้นะครับแต่คำนี้คำว่า aPen ก็คือปากกาของผมก็คือหัวมันจะเป็นหัวแหลมหัวเหมือนปากกานะครับถามว่าฟังก์ชันก็คือการใช้งานก็คงต่างกันนะฮะก็คือมันไม่ใช่สไตลัสที่จะมาลากๆอันนี้จะไว้วาดเลยไว้วาดไว้ดรออิ้งนะครับหรือว่าสเก็ตรูปต่างๆหรือว่าเขียนต่างๆนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็คือโหลดฟรีนะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ App Store นะครับแอปชื่อว่าโทษนะฮะแอปอยู่ไหนเอ่ยBasic Studio Basic นะครับ Studio Basic นะครับเป็นแอปที่ทาง aPen ได้ออกแบบสร้างมานะครับก็ผมนิวด้านข้างจะเป็นฟังก์ชันนะครับด้านข้างจะเป็นฟังก์ชันก็คือให้กดนะครับผมนิวแล้วก็ Basic โอเคนะฮะง่ายๆเลยขั้นแรกก็คือผมต้องมีตัวนี้นะครับในการยิงเซ็นเซอร์จับหัวปากกานะครับก็เสียบไว้ที่ตูดมันนะครับเพราะนั้นคุณก็จะใช้งานเจ้าตัวปากกานี้ได้นะครับปึ๊บนะครับด้านข้างจะเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือลบหรือว่าจะเป็นความโทษทีนี่ใช่ไหมลบความหนาของเส้นนะครับหรือว่าความจางของสีนะครับโอเคนี่นะก็คือปากกานะครับที่มันมากไปกว่านั้นพิเศษไปกว่านั้นคือเวลาคุณใช้โปรแกรมเนี่ยคุณเห็นว่าเวลาสไตลัสในการทำงานเนี่ยบางทีคุณเอามือไปวางเพื่อจดช็อตโน้ตใช่ไหมครับเพื่อจดช็อตโน้ตเนี่ยบางทีมือไปวางแล้วตัว iPad มันไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าเราจะจิ้มตรงไหนกับสไตลัสนะครับเพราะนั้นเจ้าปากกาเนี่ยคือคุณสามารถเอามือไปท้าบน iPad ได้นะครับพอมือไปท้าคุณก็จะเขียนถนัดขึ้นการเขียนคุณก็จะโฟกัสขึ้นนะครับหรือว่าเวลาคุณสเก็ตเนี่ยปากกาทั่วไปเนี่ยมันจะคือมันต้องกดจิ้มลงไปถึงจะสัมผัสหน้าจอถึงจะเกิดตัวอักษรนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันคล้ายๆผูกกันคุณสามารถที่จะตวัดได้นะครับคุณสามารถที่จะตวัดได้ก็คือให้ความรู้สึกเหมือนผูกกันนะครับมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเอียงทำมุมยังไงเนี่ยคือตัวนี้มันก็ได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ1คือคุณสามารถที่จะแชร์สมมติคุณวาดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็แชร์ส่ง Twitter Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะอีเมลก็ได้นะฮะก็สามารถส่งไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเอารูปนะครับเอารูปขึ้นมาทำงานนะครับเอารูปขึ้นมาวาดเล่นก็ได้นะครับเช่นผมเอารูปขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเอารูปขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเพิ่มเติมไปนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลบก็ลบได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานเอกสารนะครับก็Import เข้ามานะครับแล้วก็คุณก็สายแล้วก็เซ็นไม่ว่าจะเป็นใบราคาใบอะไรต่างๆใบเสนอราคาคุณก็สามารถที่จะเซ็นแล้วก็สายแล้วก็ส่งเมลกลับไปให้นะครับ
ถ้าเป็นสำหรับคนที่โน้ตชอบโน้ตนะครับก็เลือกเป็นลายขึ้นมานะครับเป็นลายขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะจดเดี๋ยวเมื่อกี้ผมสามารถที่จะจดช็อตโน้ตได้นะครับว่าไปนะครับสำหรับงานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นกริดนะครับก็เป็นกริดก็คือพวกออกแบบที่ต้องอิงกริดนะครับสเกลต่างๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะอิงกับกริดได้นะครับอิงกับกริดที่เป็นตัวนั่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นไอเดียรูปจากอัลบั้มต่างๆที่คุณจะเอาเข้ามานะครับอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเอามาทำเป็น presentation ได้มีโน้ตนะครับก็สามารถที่จะจดช็อตโน้ตแล้วก็รูปเป็นดีเทลต่างๆเป็น journal ต่างๆนะครับมีกริดมีลายหรือว่าหน้าว่างสเปซต่างๆนะครับก็ยิงอยู่ในคลิปวิดีโอที่มันมีมา present ให้นะครับ2คลิปวิดีโอนะครับแต่สำหรับผมนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไกด์เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับสกูนะครับโอเคนะครับผมกลับมาอีกทีนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมจะออกแบบนะครับสำหรับงานสถาปนิกนะครับผมต้องการที่จะแก้ไขหรือว่าแปลนหรือว่าเทคโน้ตต่างๆแหละง่ายๆเลยผมก็นี่เลยครับถ่ายรูปเลยครับคาเมร่าป้าบนะครับผมถ่ายผังบ้านของผมนะครับง่ายๆเลยครับ1 2 3ปึ๊บโอเคผมไปที่โปรแกรม Studio Basic นะครับผมก็ import ขึ้นมารูปอัลบั้มนะครับลากให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นโอเคฮะเสร็จปุ๊บคุณอยากจะทำอะไรครับอยากจะช็อตโน้ตอยากจะบอกช่างยังไงนะครับคุณก็บอกไปเลยหรือจะทำไฟตรงนี้แก้งานนะครับตรงนี้เพิ่มเติมไฟหรือเติมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถที่จะกำหนดสโคปนะครับหรือว่าจะใช้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพิ่มช็อตโน้ตไปนะครับหรือว่าเลย์เอาตรงนี้ไม่เอาคุณก็ขีดระบายโอเคนะฮะนี่คือการประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับในงานนะครับโอเคอันนี้ตัดทิ้งก็ว่าไปนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือผมถ่ายรูปเวลาลูกระบายสีนะครับก็ snap สมุดระบายสีของลูกมานะครับเพราะฉะนั้นสมุดระบายสีของลูกผมก็จะไม่เปื้อนเลยผมก็ให้ลูกมาใช้ตัวเนี้ยระบายแทนนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงที่น่ารักมากๆนะครับโอเคนะครับอีกทริคนึงนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับลูกผมนะครับก็คือผมก็ไป snapshot นะครับสมุดระบายสีของลูกผมมานะครับแล้วผมก็เอามันมานะครับเอามันมาแล้วก็ง่ายๆคือพูดตรงๆคือให้ลูกระบายใน iPad ผมแทนนะครับที่จะไประบายข้างนอกนะครับสีดำตัวอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะโทษทีเลื่อนอยู่ปึ๊บกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่จอนะครับนะฮะผมก็สามารถที่จะเนี่ยมาให้ลูกผมเนี่ยวาดนะครับวาดแล้วก็ระบายได้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับผมก็ลากคุณเห็นว่าที่ผมลากเนี่ยตรงมากๆเลยนะครับตรงกับเส้นปะก็คือให้ลูกมาลากนะครับก็คือเป็นการฝึกไปในตัวนะครับฝึกในการลากเส้นให้เด็กนะครับหรือว่าจะเป็นระบายสีนะครับระบายสีเนี่ยก็สามารถที่จะช้างท้องสีอะไรช้างสีเทาโอเคสีเทา
เอาผมก็ปากกาเส้นใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเทาอ่อนหน่อยเทาอ่อนหน่อยอ่อนๆหน่อยนะครับโอเคนี่นะฮะผมก็จะเริ่มระบายละให้ลูกผมระบายฝึกให้ลูกระบายนะครับก็จะลื่นปืดนะครับนี่นะฮะระบายหรือว่าจะเอาแบบใหญ่เต็มๆเลยนะฮะจะเห็นว่ามือผมสัมผัสกับหน้าจอนะครับมือผมสัมผัสกับหน้าจอนะครับมันก็ยังไปนะครับก็เหมือนคุณเป็นสมุดหนึ่งเล่มอะฮะนี่ลูกผมก็ระบายผมสมมติว่าลูกผมระบายไปโอเคนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นทริปนะครับผมจริงก็จริงๆเอาไปประยุกต์ใช้กับหลายๆอย่างได้นะครับหลายๆอย่างได้นะครับก็นี่นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า aPent นะครับเวิร์คมากๆนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวมีทริปอะไรเด็ดๆก็จะเอามานำเสนอให้อีกนะครับ